สวัสดีครับวันนี้จะนำคำภาษาไทยในภาษาเขมรมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคำคือคำว่าแผนที่ในเว็บเขมรแจ้งว่าเป็นคำไทยที่นำมาใช้ในภาษาเขมรความหมายของแผนที่คือแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินบอกแม่น้ำฝั่งทะเลและอื่นๆชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับแผนที่อยู่เสมอเราเคยเห็นแผนที่มามากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแผนที่โลก แผนที่ประเทศแผนที่เมืองแผนที่การเดินทางและอื่นๆอีกมากแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้คือแผนที่เปลือกโลกและการเกิดทวีตต่างๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยแผ่นดินเปลือกโลกลอยอยู่บนของเหลวที่เรียกว่าแมกมาถ้าของเหลวพุ่งขึ้นมาจะเรียกว่าลาวาก็จะเกิดภูเขาไฟระเบิดถ้าเปลือกโลกเคลื่อนตัวจะเกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิตามมา เปลือกโลกมีสองชนิดคือเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหนาประมาณ30-50ถึงกิโลเมตรเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรหนาประมาณ5-10ถึงกิโลเมตรความหนาเฉลี่ยของเปลือกโลกอยู่ที่ระหว่าง15-20ถึงกิโลเมตรเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรมีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นเนื้อโลกทําให้สามารถลอยตัวอยู่ได้ทําให้เกิดเป็นทวีปต่างๆที่ถูกล้อมรอบด้วยแอ่งมหาสมุทร ประเทศอินเดียเดิมเป็นแผ่นเปลือกโลกอยู่ด้านใต้แล้วเคลื่อนขึ้นมาด้านบนมาซ้อนใต้แผ่นยูเรเซียทำให้แผ่นเอเชียยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นเทือกเขาเอเวอรเรสต์จะให้ดูภาพการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยทั่วไปแล้วแผนที่โลกจะเน้นเรื่องลักษณะทางกายภาพซึ่งแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างเทือกเขาแม่น้ำชนิดดินและการใช้ที่ดินกับด้านการเมือง ซึ่งเน้นเรื่องเขตแดนและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แทนที่ธรณีวิทยาไม่ได้แสดงแค่พื้นผิวแต่ยังแสดงลักษณะการวางตัวของหินแข็งรอยเลื่อนและโครงสร้างใต้ผิวดินอีกด้วยในอนาคตทวีปแอฟริกากำลังแยกตัวเพราะข้างล่างของทวีปมีแรงดันของแมกมากำลังดันให้แผ่นดินแยกตัวออกไปอันดับแรกจะเกิดแผ่นดินแยกทางด้านบนก่อน อัตราการแยกตัวประมาณ5เซนติเมตรต่อปีคณะนักธรณีวิทยาเดินทางไปสำรวจที่แอฟริการอยแยกเกิดขึ้นมานานแล้วบางส่วนมีไอร้อนพุ่งขึ้นมาด้วยเส้นทางขาดต้องมีการซ่อมรอยแยกจะเกิดขึ้นตามรูปนี้ปัจจุบันปรากฏร่องรอยของทะเลสาบเกิดขึ้นมีความยาวประมาณ3,000กิโลเมตรในที่สุดจะมีการแยกตัวของแผ่นดิน ความลึกบางตอนลึกถึง50ฟุตกว้าง66ฟุตบางแห่งมีแมกมากประตูตัวขึ้นมาเกิดไอร้อนพุ่งขึ้นมาภาพแสดงให้เห็นแรงดันข้างล่างทำให้แผ่นดินแยกตัวออกจากกันดินส่วนบนจะยุบตัวลงมาทวีปแอฟริกาจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ตลอดเวลารอยแยกเกิดขึ้น2.5-5ถึง5ซติเมตรต่อปีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างชา้าชจะเกิดรอยแยกขึ้นที่ประเทศ เอธิโอเปียโซมาเลียเคนยาและแทนซาเนียโดยเฉพาะเอธิโอเปียจะแยกออกครึ่งประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาห้ามได้พื้นที่70%ของผิวโลกเป็นพื้นน้ำประกอบด้วยมหาสมุทรต่างๆการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาอนาคตจะเกิดมหาสมุทรขึ้นใหม่ ภายในโลกอย่างร้อนประกอบด้วยของเหลวที่เรียกว่าแมกมาการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลึกโลกมีหลายแบบเช่นแบบเฉือนกันแบบซ้อนกันแบบชนกันและแบบแยกกันอีกราวสิบล้านปีแผ่นดินอาจจะแยกตัวต่างรูปนี้ เอธิโอเปียถูกแยกออกเครื่องประเทศแผ่นเปลือกโลกที่แอฟริกาแผ่นดินจะแยกออกเป็นสองส่วนแผ่นอาราเบียนจะเคลื่อนตัวขึ้นไปในอดีตท,ทวีปอเมริกาใต้แยกตัวออกไปจากแอฟริกาแอฟริกาจะแยกตัวออกเป็นแอฟริกาหนึ่งและแอฟริกาสองเกิดมหาสมุทรใหม่ภาพแสดงแผ่นเปลือกโลกเจแผ่นประกอบด้วย 1แผ่นแอฟริกาครอบคลุมทวีปแอฟริกาเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป 2. แผ่นแอนตาร์กติกครอบคลุมทวีปแอนตาร์กติกาเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป 3. แผ่นออสเตรเลียครอบคลุมออสเตรเลียเคยเชื่อมกับแผ่นอินเดียเมื่อประมาณ50-55ถึงล้านปีก่อนเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป 4. แผ่นยุเรเซียครอบคลุมทวีปเอเชียและยุโรปเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป ห้าแผ่นอเมริกาเหนือครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหกแผ่นอเมริกาใต้ครอบคลุมทวีปอเมริกาใต้เป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปเจ็ดแผ่นแปซิฟิกครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรนอกจากนี้ยังมีแผ่นเปลือกโลกที่มีขนาดเล็กกว่าได้แก่แผ่นอินเดียแผ่นอาราเบียแผ่นแคริบเบียน แผ่นฮวนเดฟูกาแผ่นนัสกาแผ่นทะเลฟิลิปปินส์และแผ่นสโกเชียเป็นต้นโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติวันนี้นำเรื่องคำว่าแผนที่เป็นคำภาษาไทยที่ใช้ในภาษาเขมร นำมาเล่าให้ฟังจะนำเสนอคำไทยในภาษาขเขมรคำอื่นๆอีกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ